กันที่เรื่องของเรือนจำนราธิวาสที่เมื่อวานนี้มีเหตุจลาจลเกิดขึ้นนะคะทางด้านของกรมราชทัณฑ์ก็เตรียมที่จะตั้งกรรมการสอบเหตุนักโทษเรือนจำนราธิวาสก่อการจลาจลและส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บกว่า20รายเมื่อวานนี้นายฐานิศียพันธ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุนักโทษก่อเหตุวุ่นวายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเป็นการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วยว่าการก่อเหตุเป็นการก่อเหตุของนักโทษเพียงบางกลุ่มที่ไม่เข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงต่อต้านและมีการทำร้ายกันเกิดขึ้นส่วนการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการพูดคุยทำความเข้าใจกับนักโทษก่อนจะกระทำการใดขณะที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสก็มีข้อจำกัดเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการดูแลนักโทษและเจ้าหน้าที่เองก็เข้าใจข้อจำกัดนี้และเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะทางกรมราชทัณฑ์ก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งกรณีการลักลอบนำโทรศัพท์และยาเสพติดเข้ามาภายในเรือนจำและกรณีการก่อเหตุวุ่นวายของนักโทษที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสก่อเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นหายาเสพติดทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ26นายมาดูประวัติของเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนะคะปัจจุบันมีนักโทษทั้งหมด 1,083 คนแยกเป็นนักโทษชาย999คนและนักโทษหญิง84คนโดยทางจังหวัดนราธิวาสมีแผนที่จะย้ายเรือนจำจังหวัดนราธิวาสไปยังบ้านโคกกระดูกหมูตำบลไพรวันอำเภอตากใบเพื่อลดปัญหาการแออัดและปรับพื้นที่เดิมของเรือนจำเป็นสวนสาธารณะกลางเมืองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเลยยังไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆได้ค่ะ